ยังคงอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพมุมสูงนะคะของน้ำตกหูโคในแม่น้ำเหลืองนะคะซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวค่ะล่าสุดสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียด้วยเดี๋ยวให้ไปชมภาพกันค่ะนี่ก็เป็นภาพความสวยงามนะคะของน้ำตกหูโขบนแม่น้ำเหลืองในเมืองจี้เซียนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของประเทศจีนค่ะก็แสดงให้เห็นภาพสุดตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าทึ่งของกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำเหลืองที่ไหลไปตามสายน้ำจนถึงน้ำตกนะคะซึ่งนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะแต่ว่าเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้น้ำแข็งในแม่น้ำเหลืองละลายนะคะจนทำให้ระดับน้ำตกหูโขนั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมไปแล้วค่ะและแน่นอนนะคะพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพความประทับใจและโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลแล้วในขณะนี้ค่ะ